ถามว่าการส่งลายสลามที่มีสีของวันตามความเชื่อของศาสนาอื่นผู้รับมีความผิดด้วยหรือไม่และต้องตอบรับสลามไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเรื่องของการส่งโปสเตอร์ดูอาหรืออวยพรอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นค่านิยมของพวกเรานะเป็นค่านิยมของพวกเราสังคมอื่นๆเขาก็อาจจะมีกันแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำอวยพรที่เหมือนกับบ้านเรานะ อะไรล่ะวันพฤหัสเป็นอย่างนั้นวันศุกร์เป็นอย่างนี้ที่จะมีคำที่มันพ้องๆกันนะถ้าพี่น้องจะส่งเนี่ยผมแนะนำให้ส่งที่เป็นข้อความที่เป็นดูอาข้อความที่เป็นดูอาเพราะมันยังผูกโยงกับการวิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับสมมุติส่งเช้าวันเสาร์อัสบะฮนาวะอัสบะฮัลมุลกุลิลลาห์นี่เป็นดูอามั้ยเป็นดูอายังขอกับอัลเลาะห์อยู่และเรายังมีเนียดเป็นนะซีฮะห์เป็นดะวะห์ได้อีกเผื่อคนที่เขาส่งไปเมื่อเช้าเขาไม่ได้อ่านล่ะเขาจะได้นึกแล้วเขาก็จะได้อ่านดูอาหลายจะส่งลายส่งแล้วไม่มีปัญหาขอให้มีเจตนาที่ดีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้สีให้ตรงกับวันนะอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจของพี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งว่าวันเสาร์ก็ส่งสีม่วงวันพฤหัสส่งสีส้มนะวันพุธส่งสีเขียววันอาทิตย์ส่งสีแดงวันจันทร์ส่งสีเหลืองอันนี้เป็นความเข้าใจเป็นค่านิยมประเพณีปฏิบัติในสังคมของพวกเราทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเขาก็คิดกันแบบนี้เพราะมันมีความเชื่อเรื่องฉลกสีนะความเชื่อเรื่องฉลกสีเนี่ยมันเป็นเรื่องของตำนานเทพในอดีตเขามีกันเทพนี้สีนี้เทพนี้สีนี้อะไรแบบนี้นะครับมันมีแต่ถ้ามุสลิมเราไม่ได้เชื่อแล้วเขามีเป็นอะไรเป็นโปสเตอร์สำเร็จรูปมาแล้วเป็นดูอาดีๆเพียงแต่ว่ามันมาตรงถ้าเราสมมติว่ามันมีสีเหลืองกับสีอะไรสีแดงวันจันทร์เราสีแดงส่งซะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงวันพฤหัสเราส่งสีเหลืองสลับกันมั่งแบบนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้นะแต่ถ้าทุกวันเลยพอถึงวันจันทร์ต้องเหลืองวันพุธต้องเขียวนี่แสดงว่าเรารักษามาตรฐานไว้แบบนี้นะพยายามหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุดเลยคือเราจะไปบอกว่าเขาชีริกไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺสุบะตาลาในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าความเชื่อเนี่ยมันไปคล้ายกับพฤติกรรมการกระทำของคนกลุ่มอื่นแต่ผมเชื่อนะคนที่ส่งนะไม่ตั้งภาคีกับเราหรอกอ้าวสมมติวันนี้วันอะไรเนี่ยมึงแล้ววันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่2เดือนมาเดือน10นี่มึงแล้วนี่มูลโต๊ะอะไรแล้วเนี่ยยังใช้เดือน10อยู่เลยใช่ตุลาเดือน10แหละเมื่อเดือนที่แล้วเดือนอะไรเกิดก่อนตุลาในเดือนอะไรอย่าถามย้อนหลังกันยาอ่ะก่อนกันยาเดือนอะไรสิงหาใช่ป่ะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาคมตุลาพฤศจิกาธันวาเราใช้ได้ไหมครับเดือนพวกเนี้ยบางแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่3เดือนบางแล้วห้ามพูดคำว่ามีนามีนาเป็นชื่อของพระอะไรจักรราศีของคนอื่นเขาเชื่อกันเลยหมอดูไปดูตารางเขาดิล่ะราศีมีนราศีเมษราศีกุมนั่นชื่อเดือนที่เขาใช้กันจริงๆเลยแล้วเอามาใช้ทำไมฮะที่เราใช้นี่เพราะเราไม่เชื่อใช่ไหมเราไม่ได้เชื่อฉะนั้นถ้าผมจะใช้สีเขียวทาห้องสีเขียวมั่งเป็นไรไหมฮะไม่เป็นแต่ถ้าผมเกิดวันพุธผมต้องทาห้องสีเขียวไม่งั้นเดี๋ยวผมนอนไม่หลับผีมารังควานไม่รวยถ้าผมคิดอย่างเงี้ยอันเองเชื่อใช่ไหมผมเกิดวันพุธเอ้ยผมเกิดวันศุกร์แต่ผมทาห้องสีเขียวเป็นไรนี่ครูล้อไปเชื่อเรื่องสีเขียวผมไม่ได้เชื่อผมชอบสีของผมแบบนี้อ้าวงั้นใช้สีถ้าใช้บนพื้นฐานความเชื่ออันนั้นตายแล้วใช่ปะล่ะไอ้คนที่เขาใช้แล้วเขาไม่เชื่อล่ะงั้นเราจะไม่หูกลมคนว่าเขาเป็นโอสมมติครูหมานส่งมาวันจันทร์แล้ววันจันทร์สีเหลืองไอ้ครูหมานสงสัยชีริกแน่เลยเนี่ยไปสงสัยว่าครูหมานทำชีริกได้ไหมครูหมานเขาไม่ได้เชื่อเพียงแต่ว่าเขามีแบบนี้คนส่งให้ก็ก๊อปกันมาฉะนั้นแนะนำนะซีฮะเตือนแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่าผมน่ะเคยโดนผมก็ไม่ได้นึกอะไรเขาส่งกันมาเฮ้ย อะไรนะตอนนั้นมันเป็นอะไรนะช่วงเดือนรอมฎอน
ช่วงเดือนรอมฎอนนะอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟันนีนะก็ช่วง10คืนสุดท้ายนะตอนนี้มันเป็นสีเหลืองเป็นพื้นสีเหลืองนะแล้วก็มีรูปดอกไม้มีอะไรนะดูเอ๊ะไม่ใช่รูปดอกไม้เป็นรูปเดือนกลางคืนน่ะนะเป็นรูปเดือนแต่ว่าไอ้คําเนี่ยมันเป็นคําดุอาอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟันนีผมเห็นมันสวยแล้วก็มันช่วง10คืนสุดท้ายผมก็ก๊อปส่งไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องอะกีดะห์ผมโอ้โหเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างเรื่องอะกีดะห์ผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมมัน10คืนสุดท้ายแล้วก็ส่งไปเพียงแต่ว่ามันไปตรงกับวันจันทร์แล้วก็มันมีสีเหลืองพื้นมันสีเหลืองดูอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างเรื่องของอะกีดะห์โอ้โหกูหมานเออาจารย์ครับผมว่าถ้าจะเอากันจริงๆแม้จะเรียกชื่อวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารก็ไม่ได้ไม่ใช่ของเราหรอกไม่ของเราไม่ได้เข้ามาจากของเขาทั้งหมดเลยนั่นเลยเป็นการกำหนดใช้แต่ว่ามันอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเราไม่เชื่ออย่างเดียวและอันไหนที่เราหลีกเลี่ยงได้อย่างที่ผมแนะนำนะเขาวันจันทร์เขาสีเหลืองใช่ไหมเราส่งสีแดงไปซะจะได้ยืนยันให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่นั่นจริงนะไม่ได้เชื่อกับเขาแต่ถ้าถึงขั้นหูกลมกันว่าเป็นชิริกไม่ใช่ชิริกเพราะไม่ใช่นั้นใช้วันพุธวันศุกร์วันอะไรนี่ก็ชิริกว่าเดมกรากุมภาก็ชิริกเพราะมันเป็นของเขามันเป็นชื่อราศีของเขาจริงๆเลยอ่ะใช่ไหมครับนะให้พี่น้องเข้าใจนะแล้วก็ปรับทัศนคติไอ้คนที่เชื่อไอ้คนที่ชอบก็ปรับลงมาเฮ้ยอาจารย์เขาบอกแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงบ้างนะอย่าไปส่งทุกวันตาจันทร์ก็ต้องเหลืองอย่างเดียวพุธก็ต้องเขียวอย่างเดียววันศุกร์ก็ต้องฟ้าอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีบางคนเนี่ยสมมติบางแล้วเนี่ยบางแล้วก็เชื่อกดผิดวันศุกร์ไปส่งสีแดงลบๆกดลบแหละส่งสีฟ้าใหม่นี่แสดงว่าตั้งใจให้ตรงเอออันนี้มันอะไรเนี่ยสำเนียงมันส่อภาษากิริยามันส่ออ่าอ๋อนี่บางแล้วน้องสายเชื่อแน่เลยพอส่งผิดสีลบแล้วส่งสีให้ถูกใหม่นี่แสดงว่างั้นดูบริบทดูแต่ละคนไปก่อนละกันนะครับให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ก่อนละกันนะเราจะได้อะกีดะห์ถูกต้องวันเราตะลาอะลัม